อนปริญญาตรีที่ไปอยู่อิสราเอลเรียนวิชาจิตวิทยาปริญญาตอนเนี่ยที่กลับมาเสร็จแล้วที่เรียนก็ออสเตรเลียจิตวิทยาเหมือนกันนะตั้งใจฟังนะครับร่วมกิจกรรมด้วยของพี่สนุกทุกครั้งถ้าน้องตั้งใจโอเคจิตวิทยาคืออะไรคำถามแรกที่ใครเคยได้ยินคำว่าจิตวิทยาบ้างไม่เคยเอางี้ใครอยากเป็นนักกฎหมายยกมือขึ้นหมอเฮ้ยเพื่อนอะไรดิไม่ยกอีกยกนี้ก็ได้ยกเงี้ยยกแบบขี้เกียจพี่รู้ว่าเด็กแพ้ไม่ขี้อายเด็กใครขี้เกียจพี่เคยเป็นเด็กใครมาก่อนพี่ก็ขี้เกียจยกเอาจริงยกหน่อยเอางี้ใครอยากเป็นครูไม่มีน้องต้าน้องต้าอยากเป็นอะไรครับไม่มีเลยไม่มีเลยอยากเป็นทหารโอเคเป็นทหารนะน่าฟังน้องตอนเด็กที่อยากเป็นนักจิตวิทยาถามว่านักจิตวิทยาดียังไงน้องเคยดูพวก Star Wars นี่มั้ยมันโยกแบบของวัตถุอะไรเงี้ยพวกที่มันสะกดจิตหรืออ่านใจอะไรเงี้ยคิดว่ามันทำได้ที่จริงจิตวิทยาไม่เกี่ยวกับการโยกวัตถุไม่เกี่ยวกับการอ่านใจวัตถุไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเลยจิตวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่แนะนำใช่ไหมนิติศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมครับอักษรศาสตร์ภาษาพืชศาสตร์พืชธรณีวิทยาโลกแล้วก็คณิตศาสตร์ตัวเลขการคำนวณซึ่งเป็นอะไรที่พี่ถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างนะโอเคพี่เชื่อว่าในนี้หลายคนมีคนที่ไม่ชอบคณิตพี่เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าคณิตสำคัญนะน้องต้องเรียนนะเพราะว่าถึงแม้พี่ไม่ชอบตอนโตพี่ต้องใช้ในสถิติจิตวิทยาพี่บ้านให้ครับด้วยรูปนี้จิตวิทยาเกี่ยวกับเดี๋ยวพี่จะพูดเพิ่มเติมว่าจิตวิทยาเกี่ยวกับตัวเองไหมแต่ว่าตอนนี้น้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาอยู่ทุกวันเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าเนี่ยในห้องนี้หลายคนมีคนเหนื่อยหลายคนมีคนร้อนหลายคนมีคนแบบเมื่อไหร่จะได้ไปพักเที่ยงหิวข้าวทำไมต้องมาฟังในหัวฟูนี่พูดเรื่องอะไรไม่เข้าใจเลยหลายคนตอนเด็กคนยังพอจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างของเราอยู่มีที่มาความเบื่อความหิวความกลัวความโกรธความคันจิตวิทยาเกี่ยวกับอารมณ์ของคนเกี่ยวกับความเบื่อความกลัวความโกรธว่าทำไมมันเกิดขึ้นเราจะแก้ไขมันได้ไหมครับไหนใครตอบได้บ้างมีอะไรจะทำให้พี่ผิดหวังไหมพี่น้องตอบไม่ได้น้องต้องเลิกดูพวกอะไรดวงจันทร์เยอะมากใครตอบไม่ได้ออกไปดูพระจันทร์แล้วเลิกดูแรงเงาซะนี่เบื่อเรื่องอะไรแรงเงาที่บ้านเกิดทุกวันเต๋าตอบนี่ได้ดวงจันทร์นั่นเนี่ยครับนี่ก็จะบอกอลังดองดีละแล้วจากดวงจันทร์มากกว่าจันทร์ใครรู้ว่าดวงจันทร์ห่างจากโลกกี่กิโลเมตรตอบได้แค่บ้านหลังนี้384,000กิโลเมตรแต่ใจตัวเองสมองตัวเองเนี่ยห่างจากตัวเองใครรู้ไหมมันอยู่ในตัวเองไม่ได้ห่างจากตัวเองแต่ว่าหลุมทุกหลุมดวงจันทร์นะครับมีชื่อหลุมกาลิเลโอหลุมนอสตราดามุสหลุมโคเปนิคัสหลุมทีโคบรานะครับหลุมคาวเซแกนที่เป็นนักดาราศาสตร์ทุกหลุมบนดวงจันทร์ที่เป็นหลุมใหญ่ๆก็มีชื่อหมดแต่สมองเนี่ยรอยหยักของเราเนี่ยแต่ละรอยหยักเนี่ยถูกมันหยักไว้ไม่หมดเรายังไม่รู้เลยว่าทำไมคนเราถึงหาวน้องเฟย์หาวแล้วมีคนหาวตามปะหรือแบบเฮ้ยเห็นเพื่อนหาวเดียวเคยปะการหาวเป็นสิ่งที่ตอบได้ถามว่าทำไมนักวิชาบอกว่าเพราะเราง่วงเพราะเราเหนื่อยแต่ทำไมเวลาเราวิ่งเยอะๆเราไม่รู้วิ่งไม่มีนะครับหรือว่าถ้าเกิดการหาวเกิดจากการง่วงแล้วทำไมมันเป็นโรคติดต่อนั่นใครรู้นี่คือความลึกลับของสมองนะครับหรือว่าเดี๋ยวพี่จะทำอะไรอยู่อยู่ดีนะไปทำงานนั่นไงไม่ใช่ง่ายนะเมื่อกี้พี่ทำให้ดูเป็นดาวหางฮันเล่ดาวหางฮันเล่เป็นดาวหางที่พี่ชอบที่สุดดาวหางฮันเล่โคจรมาทุก72-74ปีโคจรมาใกล้โลกปุ๊บสวยงามมากเสร็จแล้วเนี่ยมันจะโคจรมาครั้งหน้าตอนปี2061นะครับวันที่28กรกฎาคมวันเกิดพี่รอดูอยู่ถ้าพี่ไม่ตายก่อนนะแล้วถ้าโลกไม่ดับเรื่องงูเรื่องโลกกลับทีนี้เนี่ยเราหางฮันเล่เนี่ยโคจรมา2061
ถ้ามีการเนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีสุริยุปราคาจันทรุปราคาไม่เคยมีแบบคนไม่นั่งดูแล้วกดเอ้ยทำไมมันเป็นฮันลาโอมจันวะทำไมไม่ใช่จันทรุปราคาหรือเลยไหนบอกสุริยุปราคาจะมาแล้วทำไมไม่มาทุกครั้งที่มีการคาดการณ์ตั้งแต่ม.4 นะครับไม่เคยผิดพลาดเป๊ะเวลาไหนวันไหนสุริยุปราคาจันทรุปราคาดาวมหาเลขถูกทุกครั้งแต่ณวินาทีนี้ที่เรียกน้องอีกหนึ่งคนในนี้ข้างๆอีกแล้วน้องถามว่าเดี๋ยวน้องจะก้าวเท้าไหนก่อนพี่ตอบไม่ได้เพราะพี่อ่านใจคนไม่มีใครอ่านใจนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้รู้ว่าในแกนโลกเป็นเหล็กถึงได้มีสนามแม่เหล็กรอบโลกเนี่ยในดาวพฤหัสเป็นการเคลนในดวงที่เป็นนิวเคลียร์นิวเคลียร์ที่ยังแรงที่เราเห็นอยู่เนี่ยในดวงที่ทองทุกๆหนึ่งวินาทีมีนิวเคลียร์เป็นพันลูกนักวิทยาศาสตร์รู้แต่นักวิทยาศาสตร์รู้ไหมว่าตอนนี้น้องอะไรคิดอะไรไม่มีทางไม่มีทางรู้ครับนี่คือความลับของจิตวิทยาสิ่งที่ทำให้จิตวิทยาน่าสนใจลึกลับของจารย์นิสิตก็คือว่ามันเกี่ยวกับตัวน้องเองทุกคนและไม่มีใครรู้ว่าน้องคิดอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่อยู่ในสมองลึกลับยิ่งกว่าดวงดาวอันนี้คือหัวใจเทียมหัวใจเทียมเนี่ยมีขึ้นมานานที่ได้แล้วล่ะหลายปีละหัวใจเทียมมีถ้าพี่ตับเสียน้องแรกกับพี่ได้ไม่ต้องห่วงตับพี่โอเคปลอดภัยปอดม้ามไตมีการปลูกถ่ายได้เปลี่ยนได้มีตับเทียมหัวใจเทียมสมองไม่มีการเปลี่ยนปลูกถ่ายสมองไม่มีสมองเทียมและยังไม่มีรีดร้อยปีแน่นอนเพราะสมองเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนที่สุดทำให้คนเป็นคนทุกวันนี้ที่น้องไม่โดนกระทงวางแผนฆ่าหรือน้องไม่โดนแมวที่บ้านวางแผนให้อาหารหรือยึดครองบ้านสมองน้องฉลาดกว่าพวกเขาฉลาดในที่หมายถึงมีสมองซับซ้อนกว่าน้องไม่ถูกหมาที่บ้านใช้สั่งให้นั่งแทนที่มันจะสั่งให้นั่งเพราะน้องฉลาดกว่าต้องขอบคุณเจ้าสมองไม่ใช่หัวใจเอางี้ใครบอกพี่ได้บ้างว่าถ้าน้องต้าสลับสมองกับน้องคนนี้ได้เกิดอะไรขึ้นมาโตใครบอกได้บ้างน้องต้าจะยังเป็นน้องต้าอยู่บ้างแล้วน้องทำไมน้องอยู่บ้างแต่ถ้าสลับหัวใจเป็นสมองคือสิ่งที่เป็นตัวเราสิ่งที่เรียกว่า define สังเกตกำหนดความเป็นตัวเราน้องเปลี่ยนหัวใจกับพี่สัก500รอบน้องก็ยังเป็นน้องนะครับน้องไปเอาหัวใจเทียมราคา5บาทถ้าเกิดอีก100ปีมันมีอย่างจีนแดงมาน้องไม่ยังเป็นน้องแต่สมองไม่มีทางครับสมองตายปึ๊บน้องจบกันจบยังไงคนนี้ชื่อดร.ไบรอันไวท์เห็นสิ่งนี้ไหมครับพี่เกิดไม่ผ่านเซ็นเซอร์เนี่ยพี่เกิดไม่เอาตาไม่เอาตาเพราะผ่าตัดมาตัวเล็กเขาเป็นหมาตัวใหญ่เนี่ยมันคือครึ่งตัวของหมาตัวเล็กก็ใส่ไปในหมาตัวใหญ่หมาตัวนี้อยู่ได้ไม่กี่วันนะครับหมาตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยครับเป็นหนึ่งร่างแต่มีสองสมองเห็นป่ะครับมีภาพหนึ่งที่เอามาไม่ได้เป็นฟอร์วงให้ผ่านคือเขาตัดศีรษะหมาเนี่ยออกมาอยู่เดียวนะครับแล้วก็แบบนั้นไว้นะครับเสร็จแล้วเอาท่อเนี่ยที่มีเลือดเสียบเข้าไปในศีรษะของหมาเสร็จแล้วให้หมานั้นคงอยู่หมาก็นอนอยู่บนถาดครับแล้วก็เอาค้อนเนี่ยตีถาดแล้วหัวหมาเปล่าเนี่ยมันก็ขยับเพราะว่าศีรษะเป็นสิ่งเดียวที่ต้องการในการมีชีวิตหมาตัวนั้นอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกินอาหารเสร็จแล้วอาหารรั่วออกในคอเพราะนั้นนี่มีตัวนี่คือความสำคัญของสมองสมองเนี่ยคือสิ่งที่เป็นทุกอย่างอันนี้คือการผ่าตัดสมองลิงเพราะสลับหัวลิงดร.ไบรอันไวท์สลับหัวลิงสองตัวแล้วปรากฏว่าลิงที่มีเนี่ยสองตัวเนี่ยสมมติว่าชื่อซูซานกับแมรี่ซูซานก็สลับไปแล้วเนี่ยซูซานกลายเป็นแมรี่ซูซานตัวเล็กกว่าแต่ว่าแมรี่ตัวใหญ่กว่าแต่ว่าตัวไปอยู่ที่ไหนวะน้องผ่านอยู่ตลาดไหนที่แบบมีคนมีมาอย่างเงี้ยมุดเป็นน้องอย่างเงี้ยน้องมายืนกับพี่ใช่ไหมเสร็จแล้วพี่สลับหัวกับน้องอ่ะแล้วพี่เป็นวีระพลวงสุนทรอย่างเงี้ยแล้วดึงเนี่ยแล้วหัวแบบพี่อ่ะคนไม่เข้าอ่ะแต่นั่นแหละครับคือสมองนี่ความสำคัญเลยแต่ดร.ไบรอันไวท์น้องฟังดร.ไบรอันไวท์ถูกแบนจากการเป็นหมอเพราะว่าไม่ใช่การทดลองผ่านที่ยิ่งใหญ่จะถูกยอมรับโดยสังคมเขากำลังจะทำของมนุษย์แล้วคนหมอองค์การแพทย์ทั้งหมดเนี่ยมาบอกว่าห้ามเด็ดขาดคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณจะผ่าตัดหัวคนสองคนนี้เขาทำได้แล้วนะแต่ไม่มีใครเขาทำเพราะมันเป็นอะไรที่มันผิดจริยธรรมนะเหมือนกับเรื่องของโคลนนิ่งหรือเรื่องของการถูกถ่ายตัวอ่อนสามารถทำได้แล้วแต่ว่าทางองค์การแพทย์บอกว่าห้ามเพราะมันผิดจริยธรรมเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของสมอง